ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาเบรกสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้กับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ L Moto Fortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง L ครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาครับผมต่อสายอยู่นะเบรกสุดท้ายก็ยังโทรเข้ามาพูดคุยพวกเราได้นะครับครับมาดู SMS กันนิดนึงนะฮะว่าอะไรพี่บอมเครื่องเสียง City 22ตัวเดิมเสียไม่ทราบมีขายมือ2แถวเว็บหรือตลาดไหนบ้างไหมครับก็มีแย่เลยนะก็ต้องลองหาดูนะฟอนต์เดิมจริงๆอีกอันนึงผมจะบอกให้หลายๆที่ที่นึกไม่ถึงก็คือตามร้านเครื่องเสียงใหญ่ครับเขาจะมีพวกที่เขาถอดเขาเทิร์นมาบางทีก็ถอดทิ้งเลยฝากไว้ที่ร้านอาจจะมีบางอันขายก็มีแล้วก็ลองจริงลองค้นหาตามเว็บไซต์แล้วจริงๆทำไมต้องเอาของเดิมอ่ะในเมื่อ ผมไม่บอกให้ว่าสามารถใส่ฟอนต์ที่เป็นของยี่ห้อต่างๆก็ไพโอเนียร์เดี๋ยวนี้ใช่ซึ่งคุณภาพดีกว่าเดิมหน้าจอกรอบด้วยเขาบอกว่ากลัวแบบว่าแบบว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไอ้ประเภทที่มันมีคอนโทรลพวงมาลัยเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเขาเชื่อได้ทำได้หมดนะครับแต่ว่าปัญหาที่เขาซื้อของแท้ติดรถมาเนี่ยมันต้องดูว่าเขาล็อกอย่าง Honda เขาจะล็อกโค้ดเอาไว้ปัญหามันก็คือเวลาที่เอามาแล้วไม่มีโค้ดเนี่ยร้านแก้ได้หมดเดี๋ยวนี้ร้านทำได้ง่ายๆเลยแต่ผมแนะนำว่าไหนๆไม่จำเป็นต้องไปหาของเดิมหรอกใส่ยี่ห้อดีๆเดี๋ยวนี้ถูกกระต่ายอย่างรถบางคันอย่างของผมมันบังคับดูหนังจากกลัวผมเบียดไม่ได้อันนั้นเพราะวิทยุมันฝังอยู่ในแดชบอร์ดเลยเบียดไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยเบียดเลยใช้ไพโอเนียร์ใช้เอาพาอะไรก็ว่าไปผมแนะนำร้านนึงเราแกซาวเข้าไปดูเลยทำได้หมดทุกอย่างอ่ะมารับสายกันต่อคุณสุเทพครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ารถอันโฮวิโอศูนย์นะครับปี2013หมดรับประกันแล้วนี้เกียร์ครับน้ำมันเกียร์ดูที่กระป๋องเขาแล้วอ่ะไม่ได้มีเบอร์บอกเลยเป็นเกียร์ไอจีนนะครับจะใช้อะไรแทนได้บ้างครับรถอะไรนะสูงมากวอลโว V 60วอลโว V 60ประมาณ13เกียร์6สปีดใช้น้ำมันเกียร์ชินตัวไหนได้เกียร์กี่สปีดนะฮะ6สปีดก็คือ AFW บวกด้านหลังเลยกล่องตรงกลางฮะที่เขียนนี่ที่มีเครื่องหมายบวกอ่ะที่กระป๋องอ่ะAFW บวกเลยครับ AFW บวกกล้องซูมเข้าไปให้หน่อยกล่องกลางกระป๋องกลางเนี่ยแล้วผมก็ถามช่างเขาว่าน้ำมันแกรองเกียร์ครับมันอยู่ด้านนอกเครื่องมันอยู่ด้านนอกเกียร์ครับมันไม่ได้อยู่ในเกียร์ตรงนั้นจะเป็นออยล์นะครับเป็นกรองน้ำมันเกียร์ครับเป็นลูกสีดำๆครับกรองตัวนั้นน่าจะเป็นกรองก่อนเข้าพวกโซลีนอยด์ต่างๆนะครับก็เปลี่ยนตัวนั้นก่อนเปลี่ยนได้เลยใช่ครับมันจะมีทั้งอยู่ข้างในแล้วก็อยู่ข้างนอกฮะถูกต้องครับกรองเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาทำมาให้เปลี่ยนเฉพาะข้างนอกเพราะเขาไม่อยากให้ลื้อเกียร์เขาเอาง่ายๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโรงงานทำได้จะมีผลดีกับระบบเกียร์ครับถ้าทำได้ก็จะยืดอายุการใช้งานออกไปได้อีกประมาณนี้เพราะว่ารถแต่นี้มันเจอ3ปีครับมันไปแสนกิโลแล้วจะน้อยจะมากอ่ะไม่มีผลตอนนี้ถ้ามันใช้อยู่ทำได้ทั้งนั้นแหละครับครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในศูนย์มันสูงมากตอนเช็คราคาที่แสนสองอ่ะครับเขาบอกประมาณ40,000กว่าบาทครับเช็คทั้งคันใช่ไหมครับทำได้ไหมครับได้ครับก็ทำได้ครับอ๋อได้ครับยังไงรบกวนเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอให้ด้วยนะครับขึ้นเบอร์ยังโง่ให้หน่อยได้ครับมีคำถามใน Facebook มา Facebook ไลค์นะครับบอกว่าจะดูดังยางรถยังไงว่าหมดอายุกรณีดอกเยอะอยู่ดูปีผลิตครับที่แก้มยางมันมีเขียนอยู่ขอบคุณมากครับได้ครับก็วางไปแล้วมาคำถามในเฟซบุ๊กนะถามเรื่องปีดูยังไงยางก็มันมีปีระบุอยู่ที่แก้มยางนะครับยางรถยนต์เนี่ยเอเวอเรจที่เขาใช้ก็คือ2ปีหรือว่า 40,000 โลนะครับลองดูว่าอันไหนมันถึงกันก่อนตัวเลขมันจะมี4หลักนะครับ2ตัวสุดท้ายคือปี2ตัวหน้าคือสัปดาห์ยกตัวอย่างอย่างเช่น02/16/16ก็คือสัปดาห์ที่2ของปี16แค่นั้นเองแล้วปีนี้ปีอะไรสมมติปีนี้ปี16อ่ะอุ้ยนี่มันยางสัปดาห์ที่2ของปี16ยางใหม่นี่ใช่หรือว่า02/14เอ้ยปีนี้อุ้ยนี่มันปีอะไรละนี่มันเดือน6
เดือน6ก็น่าจะประมาณสัปดาห์ที่เท่าไหร่40สัปดาห์30ครับ30ปี16โอ้โหนี่มัน02ปี14ยาวมา2ปีกว่าแล้วนี่ครับ2ปีกว่าก็โดยสันนิษฐานโดยเฉลี่ยก็ใกล้แล้วฮะแล้วเราไปดูไมค์ซิว่าตอนครั้งสุดท้ายที่เราเปลี่ยนยามาเนี่ยวิ่งมาเท่าไหร่สมมุติว่าวิ่งมาอุ๊ยตอนนี้วิ่งมา 30,000 โลแล้วมันเยอะไปแล้วครับเอาง่ายๆมันมีปีอยู่ปีที่ผลิตอยู่ที่แก้มยางไปดูมันจะเป็นตัวเล็กเต็มที่ถ้ารถไม่ค่อยวิ่งนะผมไม่สูงสุดนะ3ปีนี่ก็เต็มสูบแล้วมันจะตัวเล็กๆครับสังเกตได้เลยนะ41,000-50,000 โลเนี่ยเอาแบบว่ายางดีๆยี่ห้อดีๆให้ 50,000 โลอ่ะครับ 50,000 โลนี่ก็ถือว่าเต็มเหยียดละแล้วก็ถ้ารถไม่ค่อยได้วิ่งให้3ปีนะถือว่าแบบเต็มข้อแล้วครับไม่ต้องเอาเล็บไปจิกเอาอะไรไปจิกยางหรอกโหเจ็บด้วยมันเลยจิกไม่ดีเลยผักแต่เวลาที่ผมเปลี่ยนยางนะผมจะคุยกับร้านยางว่าวิ่งประมาณสักหมื่นโลเนี่ยมันดังไหมมันร่อนไหมเวลาขับพวงมาลัยมันร่อนไหมเพราะหน้ายางมันจะแข็งไงแล้วก็มันดังไหมเวลาผมเป็นคนโชคดีอย่างนะยางที่ผมใช้ทุกคันเลยนะพอมันหมดอายุปั๊บเสียงมันจะดังสนั่นหวั่นไหวเรารู้เลยว่าอ๋อมันหมดอายุแล้วทนไม่ได้แล้วจริงเป็นเกือบทุกยี่ห้อยางจะมีอายุการใช้งานอยู่แรกๆเนี่ยมันก็จะนิ่มหลังเนื้อยางจะแข็งขึ้นไปเรื่อยไม่ใช่ว่ากรุบ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 นะมาแล้วบางคันมันดังวงเลยเหมือนลูกปืนล้อเลยมีหมดแล้วแต่ยางแล้วแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ถ้าเอาศึกษาได้ก่อนนั้นต้องไปดูเรื่องราวของที่เขาบอกว่าค่าเทรดแวร์นะครับตัวเนื้อยางตัวนี้เทรดแวร์เป็นยังไงครับยางนิ่มยางจะเอาเงียบเอานิ่มก็หมดเร็วนะครับเนื้อยางที่แข็งก็มันก็เสียงดังซอฟต์คอมเปาฮาร์ดคอมเปาหรือว่า2คอมเปาต้องไปดูประเภทของยางมีอะไรคนไหนเรียก2คอมเปาฝรั่งเรียกเราไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยไปเซิร์ชเดี๋ยวนี้นะเซิร์ช Google มีบอกให้ละเอียดเดี๋ยวนี้ก็มีสอนอีกนะจุดแดงจุดเหลืองจุดขาวคืออะไรนั่นแหละใส่ยังไงมาหน้าจอบ้างมาด้า3ปีอ๋อตัว 1.6 ปี 09 เล่นได้ไหมครับราคาเท่าไหร่ล่ะแล้วตัวไหนอ่ะ4ประตูหรือแฮชแล้ว3โฉมเครื่อง 1,600 4ประตูหรือแฮชราคาเท่าไหร่คือโดยรวมเป็นรถที่เล่นได้รถอันนี้มันบอกว่าเป็นรถที่ดีแล้วก็ราคาร่วงเร็วมากเพราะว่า Mazda 3พอโฉมใหม่มันล้ำมากไอ้โฉมเก่าเนี่ยราคาตกพรวดเลยตกแต่เป็นรถที่ไม่มีปัญหาเลยนะไม่ว่าจะเกียร์ก็ไม่เคยมีข่าวว่าแล้ว Mazda 3มีปัญหาได้อย่างไรถ้ามันเป็น4ประตูราคามันร่วงเร็วมากนะถ้ามันเป็นแฮชแบ็กมันยังพอคุยกันได้เพราะฉะนั้นขอดูว่าราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบในคาร์เดียวกันเนี่ยครับมันได้รถปีใหม่กว่างบใช่เอางี้ดีกว่าโดนโฉมเนี่ยราคามันลงเยอะสภาพอาจจะไม่เกิดแท็กไม่ก็ลองดูรถที่มีอุบัติเหตุแล้วกันฟอร์ดเอ็กโคสปอร์ตมีปัญหาจุกจิกไหมครับน่าใช้ไหมถ้าตอนนี้หรือซื้อมือสองไม่น่าใช้แล้วข้อดีของมันอย่างเดียวคือเปิดฝาท้ายมาคือสภาพยัดใส่เข้าไปได้เขาบอกว่ามันสัมภาระมันใส่ได้เยอะแต่รถมันไม่รู้ผมเห็นแล้วมันตลกมันไม่เหมาะกับบ้านหน้าตามันก็นะมันสไตล์แบบแล้วคนใช้น้อยอ่ะแล้วคุณมีเพื่อนน้อยเหลือเกินอีโคสปอร์ตเกรงว่าอะไรอาจจะหายากอนาคตข้างหน้าตอนนี้ยังมีอยู่เพราะไงฟอร์ดเขาสต็อกอะไรใช่ครับรถที่ขายโดยฟอร์ดนะแต่ว่าก็มีอันนึงก็คือรถมันใช้งานได้ในระดับนึงมันไม่ได้มันได้แต่ใต้ท้องสูงสูงกว่ารถเก่งทั่วไปเอาเงินที่จะซื้อโคสปอร์ตนะชั่วโมงนี้ไปเก่งรถที่มันมีความรู้สึกว่าใช้แล้วอยู่กับเรายาวๆดีกว่าแต่มันรถไม่มีอนาคตเยอะแยะพี่เอาตังค์ซื้อโคสปอร์ตชั่วโมงนี้400,000กว่าบาทซื้ออินโนวาดีกว่าไหมพี่ยังไงมันก็ยังอยู่กับอีก3ปีข้างหน้าอีโคสปอร์ตราคาเหลือเท่าไหร่เผลอๆไปขายเขาบอกขอโทษนะครับผมไม่ซื้อจริงๆพี่บอมเลือกสักตัวนึงผมเอาพิกัดเดียวกันผมเอาอินโนวาราคาเดียวกันใกล้เคียงก็ได้หมดก็อยากได้รถแบบนี้ก็ต้องมันนี่นะเพราะมีช้อยไม่เลือกไม่เยอะเพราะอีโคสปอร์ตมือสองผมไม่แน่ใจราคามือสองตอนนี้400,000กว่าบาทอ่ะประมาณเนี้ย300,000กว่า400,000กว่าประมาณเนี้ยจะซื้อแล้วบางทีปัญหาเรื่องของการซ่อมลุงใช่พี่แล้วพี่คิดดูดิพี่ใช้อีก3ปีอ่ะพี่ไปขายอ่ะเต้นรถขอโทษนะครับมูลค่าไม่เหลือเราไม่รับเจอเข้าไปในพี่ค่ะพี่เอารถไปขายพ่อค้าไม่รับซื้อรถนี่อายนะมูลค่าไม่เหลือถูกแล้วมันจะไปต่อยังไงอ่ะพี่อีก3ปีข้างหน้าพี่จะเปลี่ยนรถพี่จะไปต่อยังไงใช่ใช่ป่ะก็มองตัวอื่นมีทางเลือกทางอื่นก็มองถูกต้องคือบ้านเรามันบังคับด้วยแบบนี้ถ้าบ้านเรารถถูกนะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะถึงเวลาก็ไปขายสู่สารรถให้เขาบดอัดไปรีไซเคิลแต่บ้านเรามันรถแพงอ่ะซื้อคันนึงมันต้องคิดเยอะนะอ่ะมาอ่ะมาดู SUV กันบ้าง SUV ค้างอยู่รถตู้บัดดี้ครับวางเครื่องนิสสัน QD 3.2
ไม่เทอร์โบพอไหวไหมครับมาที่หมดแล้วตู้วัดดี้ก็คือมันเครื่องขับหลังอยู่แล้วขี่ QD QD 3.2 ผมนึกยังนึกหน้าไม่ออก QD น่าจะเป็นเครื่องทูเปอร์ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เครื่องนิสสันเป็นนิสสันแหละแต่เป็น QD แต่ว่าเครื่องดีเซลเนี่ยในตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยอย่างเช่น 4D56 2L QD SD แล้วก็หรือเครื่องมาเจอไม่ใช่ไม่เป็นนิสสันเลยไม่เดี๋ยวนะเครื่องนิสสัน QD เนี่ยเหรอเครื่องดีเซลเนี่ยเหรอดีเซลเครื่องซาฟารีอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นน่าจะใช่เพราะเครื่องบอกไม่แล้วไปวางในอะไรนะในอีซูบัดดี้แล้วตู้แล้วทำไมอีซูบัดดี้ทำไมคุณไม่วางมังกรนะครับทำไมเครื่องแพงทั้งหมดแพงทั้งหมดเลยแพงหมดเครื่องดีเซลนี่ก็แพงตอนนี้ดีเซลนะ 2L 5L 3L นะเกินทะลุ 60,000 แล้วนะเอาอย่างงี้เขาถามว่าวางได้ไหมพอไหวไหมแปลว่าเขาอาจจะมีเครื่องอยู่วางอะไรก็ได้หมดอ่ะถูกต้องผมเคยเห็นยันอีซูบัดดี้วางเครื่อง 1J เทอร์โบถูกต้องเอาง่ายวางได้หมดแล้วรถขับหลังเนี่ยจะเป็นดีเซลเบนซินได้หมดอ่ะแต่บัดดี้มันเป็นรถที่ทนมากนะแต่มันผุเร็วมากใช่แต่หน้ามันทิ่มๆหมูไม่ชอบโอ้พี่เอ้ยแข็งเลยผมเคยมีที่บ้านผมเคยมีคันนึงขับมีนะยังก็เกวียนBM ครับ F10 Series 5เอาไปรับสีดีเลยครับตามสบายตามชอบเอาไปรับแต่ชอบนะแรปแล้วก็จะมีปัญหาอันนึงก็คือถ้าแรปดีอีก 3-4 ปีข้างหน้ามันลอกออกมามันจะสวยไม่ใช่จะมีปัญหาอีกคนนึงที่คนคาดไม่ถึงก็คือเรื่องสีไม่ตรงกับในเล่มแค่นั้นเองแล้วเวลาเจอด่านก็เสียเวลานิดนึงคุยกันยากหน่อยต้องไปลอกแรปให้ดูว่านี่แรปอยู่นะอะไรอย่างงี้ขออีกข้อนึง Honda Civic FD แต่ละรุ่นมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับไม่ FD ด้วยกันไม่ได้มีอะไรต่างเลยฮะต่างกันที่เครื่องมีไฟท้ายที่เห็นภายนอกนะใช่ไฟท้ายตัวที่เป็นไมเนอร์เชนใช่แล้วเครื่องยนต์นั่นแล้วก็เครื่องก็แบ่งกันไป 2,000 กับ 1.8 แค่นั้นเองนอกนั้นก็มีเล็กน้อยอย่างตัว 2,000 ก็มีฟังก์ชันออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาใช่พวงมาลัยมัลติอะไรก็ว่าไปข้อนี้มิราจ GLX MT ดีไหมครับไม่แน่ใจครับมิราจมองไม่เคยลองเลยจริงๆก็เกียร์ธรรมดามันก็โอเคนะก็ตัวเกียร์ธรรมดานี่แหละแต่ก็บอกว่าเป็นรถคันหนึ่งเป็นอีโคคาร์คันเล็กๆที่มันใช่สามสูบถ้าเกิดคิดว่าเอาไว้ใช้งานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าขึ้นต้นมาอย่างเงี้ยนะเอามาแต่งซิ่งดีไหมคะเขาบอกดีไหมครับรถเกียร์ธรรมดาก็ขับสนุกดีไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องแล้วประหยัดสุดๆเลยนะใช่สามสูบเล่นได้เลยมาหน้าจออีกข้อหนึ่งนิสสันเอ็นวีเกียร์ออโต้คินกรีนแคปจะหาใช้ขอคำแนะนำด้วยครับหาได้เหรอมันหายากอ่ะหาที่ไหนสัตว์ NV เนี่ยเขาก็หากันนะคือมันเป็นเอลคาเมโน่ญี่ปุ่นคือรถมันปรากฏว่ามันน่าใช้นะตอนนี้คนกำลังมองหารถกระบะใหญ่เกินไปรถตู้ก็ไม่ใช่แต่รถเก๋งก็ไม่เหมาะเพราะนั้นแม่ค้าทั้งหลายเปิดท้ายขายของแม่ค้าตลาดนัดก็เลยไปขวนขวายหามาเอ้ยมันขับแล้วฟิลมันคือ NV มันขับฟิลมันเหมือนรถเก๋งแต่มันมีกระบะหลังเขาเรียกเอลคาเมโน่ญี่ปุ่นช่วงล่างด้านหน้าเหมือนกับไอ้นี่เลย NV ธรรมดาเลยแต่ว่าข้างหลังมันเป็นคานแข็งมีกระบะผมว่าน่าใช้มันคือรถเก๋งเนี่ยเมื่อก่อนมันแพงนะแพงเมื่อก่อนนี้มึนสภาพเน่าๆนี่แสนหนึ่งนะมึนใน NV เนี่ยตอนนี้ก็ยังแพงอยู่รถก็หายากเลยแล้วคนหากันเยอะเพราะว่าคนใหญ่ที่บอกผมบอกอยากได้ต้องหวัดซื้อกันให้ลืมใช่ถ้าหาได้ก็เล่นได้ครับเป็นรถที่ไม่ได้มีอะไรอะไรก็ไม่ต้องกลัวควีนแคปไม่เป็นตัวสุดท้ายด้วยนะแคปใหญ่ด้วยนะใช่หายากหน่อยราคาก็จะสูงพอสมควรอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วพี่โบ๊ทวันนี้หมดเวลาครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่